สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ทางไทย PBS Podcast นะครับวันนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับจะมาเล่าเรื่องถึงนักอุตุนิยมวิทยากันนะครับว่าเขาศึกษาเรื่องนี้กันได้อย่างไรครับหลายๆคนอาจจะฟัง Science and Tech พูดถึงเรื่องสภาพอากาศกันมาบ่อยครั้งแล้วนะครับวันนี้จะมาเจาะลึกถึงการคิดค้นของพวกเขากันนะครับว่ากว่าจะเป็นเรื่องราวอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีแนวคิดหรือว่าวิธีการศึกษาอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ทำความรู้จักกับ5คนแรกกันก่อนครับคุยกันในSci & Techตอนนี้นะครับเรื่องของลมฟ้าอากาศนี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนเราไปไหนมาไหนก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันก่อนนะครับวันนี้มีฝนตกไหมเราคุยกันอยู่ในช่วงฤดูฝนด้วยนะครับอากาศร้อนหรือเปล่าเหมาะกับการตากผ้าหรือเปล่าใครที่ทำการเกษตรเนี่ยต้องวางแผนอย่างไรกันดีนะครับเรื่องนี้เกี่ยวพันกับเราอย่างมากเลยนะครับแต่การที่เราจะรู้เรื่องสภาพอากาศหรือว่าได้ดูพยากรณ์อากาศกันทุกๆวันนี้เนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของอุตุนิยมวิทยาวันนี้จะไปทำความรู้จักกับ5คนนะครับที่เป็นสุดยอดนักอุตุนิยมวิทยาระดับโลกกันว่าเขามีการศึกษาอย่างไรกันบ้างและในด้านอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาเริ่มต้นมาจากอะไรกันนะครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับถ้าจำแนกประเภทของเนื้อหาใน Science Tech นะครับเรื่องของสภาพอากาศนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆที่เราคุยกันบ่อยเหมือนกันนะครับอาจารย์ใช่ส่วนหนึ่งเกิดจากความสนใจของผมเองนะครับที่ใครรู้ผมเป็นคนบ้าเมฆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเรื่องนี้จะเยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการที่ว่าข่าวสารทางด้านพวกฝนฟ้าอากาศเนี่ยมันสำคัญใช่ไหมครับเวลามีปรากฏการณ์เช่นพายุเข้าใช่ไหมครับนั่นเรื่องหนึ่งหรือเกิดฟ้าผ่าจนทำลายสถิติโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบอย่างนี้คือเรื่องหนึ่งหรือปรากฏการณ์ที่เราเห็นจากข่าวนะฮะแต่ไม่เคยเข้าใจมันคืออะไรเจ็ตสตรีมอย่างเงี้ยนะฮะหรือโพลาร์วอร์เท็กซ์ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องนำมาเล่าให้ฟังแต่ว่าที่ผ่านมานี่จะเห็นว่าเรายังไม่เคยไปพูดถึงผู้ที่เป็นผู้บุกเบิกใช้คำบุกเบิกแล้วกันเพราะว่าแน่นอนว่าคนคิดเนี่ยไม่มีคนเดียวแต่ช่วยกันคิดแต่จะมีบางคนเท่านั้นที่จะเรียกว่าสามารถที่จะประมวลความคิดขึ้นมาแล้วก็เสนอทฤษฎีที่มันแม่นยำนะจนเป็นที่ยอมรับจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็วันนี้จะมาชวนคุยถึงบางท่านก่อนสัก5คนนะครับแน่นอนว่ามันก็เหมือนกับทุกศาสตร์แหละครับมันไม่มีแค่ท็อป5หรือว่าแค่5คนเก่งแค่คนนี้นะฮะแต่ผมเลือกมาเพราะว่าเป็นตัวแทนความหลากหลายของทั้งอดีตทั้งเกือบปัจจุบันนะปัจจุบันไม่มีนะฮะแต่ว่าแต่เรื่องนี้มีความสำคัญทั้งนั้นเลยครับยีนครับก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับ5ท่านวันนี้นะครับอาจารย์พูดถึงอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันมีศาสตร์อะไรมาเกี่ยวข้องกันบ้างครับอุตุนิยมวิทยานี่นะครับเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับพวกฝนฟ้าอากาศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววิทยาศาสตร์ที่ใกล้เคียงที่สุดคือฟิสิกส์ครับจริงๆมันจะมีอีกศาสตร์นึงด้วยเขาเรียกว่า atmospheric science คือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับบรรยากาศนะอันนี้จะทับซ้อนกับอุตุนิยมวิทยาเยอะเลยนะฮะแต่ว่าตัวอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะหนักไปทางการพยากรณ์อากาศอะไรต่างๆพวกนี้ทีนี้ถ้าถามว่าวิทยาศาสตร์สาขาอื่นมีไหมก็มีแน่นอนนะครับอย่างเช่นพวกเคมีก็เกี่ยวเหมือนกันเคมีก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่าสารเคมีต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศก็มีส่วนแต่ว่าตัวที่เกี่ยวอาจจะมากกว่าคือคณิตศาสตร์เพราะว่าเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยต้องใช้สถิติใช่ไหมครับแล้วก็เวลาทำพวกโมเดลนะครับหรือแบบจำลองอันนี้ก็คณิตศาสตร์เข้ามาแน่นอนดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องมากทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยคือพื้นฐานคืออย่างที่บอกคือฟิสิกส์เป็นหลักนะครับแล้วก็มีคณิตศาสตร์ตัวเสริมเข้ามาแล้วก็อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตัวเขาเองมีผลกระทบกับตัวอื่นเยอะเลยเช่นฝนตกไม่ตกเนี่ยมันก็เกี่ยวกับสภาพการที่ป่าจะเป็นป่าดิบชื้นเปล่าหรือจะว่าบริเวณนั้นจะเป็นทะเลทรายไหมถูกไหมครับครับคือมันเป็นการว่าอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะมีผลต่อสภาพอย่างอื่นด้วยเช่นธรณีวิทยาเช่นการสึกกร่อนการสึกหรอของพวกภูเขาพวกหินต่างๆหรือว่าแม้แต่เราศึกษาพวกภูมิอากาศในสมัยโบราณเนี่ยนะครับอันนั้นก็ต้องศึกษาธรณีวิทยาแต่ในสุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่ว่าภูมิอากาศเป็นยังไงนะครับก็คาดเกี่ยวกับเรื่องทางอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันครับผมครับก็ต้องเข้าใจเรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับสภาพภูมิประเทศต่างๆนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็ต้องเข้าใจถึงจะอธิบายได้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจจะห
ลายคนนึกไม่ถึงคือพอพูดถึงคุณแม่คนเราเนี่ยอยู่บนบกเนาะครับเราก็จะพูดถึงพื้นดินอ่ะลมมันพัดมานะครับทำกิ่งไม้หักหรือว่าทำให้ภูเขาสึกร้อนนี่เข้าใจไม่ยากทำให้เกิดฝนตกดินโคลนถล่มอันนี้เข้าใจไม่ยากแต่จริงแล้วนี่นะครับพื้นที่ของโลกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นน้ำถูกไหมกินนะครับดังนั้นการแลกเปลี่ยนไอ้พลังงานระหว่างอากาศกับน้ำทะเลเนี่ยนะครับพื้นผิวน้ำทะเลเนี่ยมีเยอะมากนะครับนั่นก็เป็นอีกศาสตร์นึงเลยที่เกี่ยวอุตุนิยมวิทยาดังนั้นเนี่ยพวกนักอุตุนิยมวิทยาสมัยใหม่นี่นะครับเวลาศึกษาเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนต้องไปศึกษาพวกมหาสมุทรนะโดยเฉพาะมหาสมุทรทางกายภาพด้วยว่ากระแสน้ำไหลยังไงมันแลกเปลี่ยนพลังงานกันยังไงเป็นต้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันดีเหมือนกันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้แล้วก็ถ้าตีความให้กว้างขึ้นไปอีกนะครับให้กว้างไปอีกเนี่ยพายุในดาวเคราะห์ดวงอื่นก็มีนะครับที่อากาศในดาวเคราะห์ดวงอื่นก็มีอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะพูดถึงโลกก่อนนะครับเพราะว่าใกล้ตัวเรากว่าครับเริ่มต้นกันเลยครับ5คนที่อาจารย์อยากจะให้เรารู้จักกันมีใครบ้างครับคนแรกเนี่ยเรียกว่ายุคโอ้โหเก่ามากเลยนะฮะเกิดหลังนิวตันประมาณ40ปีกว่า40ปีเองนะครับถ้าพูดถึงชื่อของเขาในปั๊บเนี่ยคนจะรู้เลยหน่วยของอะไรนะฟาเรนไฮต์นะครับครับแดเนียลเกรเบลฟาเรนไฮต์ทีนี้ฟาเรนไฮต์หรือฟาเรนไฮต์เนี่ยนะครับที่ออสเตรเลียไทยเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกันมากเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราใช้หน่วยนิยมเรียกเป็นหน่วยเซลเซียสใช่ไหมนะครับเมื่อก่อนเรียกเซนติเกรดแต่ว่าต้องบอกว่าฟาเรนไฮต์นะครับเป็นคนแรกเลยที่ทำให้การวัดอุณหภูมิเนี่ยมีความแม่นยำคือฟาเรนไฮต์นี่อย่างนี้ฮะเกิดในโปแลนด์นะฮะแต่ว่าครอบครัวเป็นคนเยอรมันนะครับเกิดในโปแลนด์แล้วก็เป็นอะไรที่พิเศษนิดนึงคือว่าครอบครัวฐานะดีนะเพราะเป็นพ่อค้าไงนะครับรวยนะครับนานๆเราเจอนักวิทยาศาสตร์รวยสักคนหนึ่ง แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเสียตอนอายุ15นะฮะเขาก็เลยต้องออกมาเรียกว่าศึกษาการทำการค้าขายเองแต่ว่าก็ดังเช่นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์หรือว่าพวกนักอะไรที่เฉพาะทางหลายๆคนนะทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้ความใจรักนี่มันเอาชนะไอ้พวกสิ่งที่ผู้ปกครองหรือคนอื่นคาดหวังเนาะในสุดก็ผันตัวเองนะครับมาเป็นกึ่งๆนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์ฟาเรนไฮต์นี่ก็จะเก่งด้วยเรื่องการเป่าแก้วซึ่งมันสำคัญยังไงยินลองคิดถึงประหลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์สิเวลาเราคิดถึงเทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดานะครับที่ไม่ใช่แบบเป็นแบบพิเศษที่สมัยใหม่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในหลอดแก้วถูกไหมแล้วก็ข้างในเนี่ยมีประหลอดสีแดงๆใช่ไหมครับนั่นคือฝีมือของฟาเรนไฮต์นะครับคนคิดครับแล้วก่อนใช้ประหลอดเนี่ยครับเขาใช้แอลกอฮอล์มาก่อนแต่ว่าตอนหลังพบว่าประหลอดเนี่ยแม่นกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนหน้ายุคฟาเรนไฮต์เนี่ยการวัดอุณหภูมิเนี่ยไม่แม่นยำเท่าไหร่แต่มีฟาเรนไฮต์เนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็ด้วยความเป็นนักประดิษฐ์ของเขาเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ความสามารถในการเป่าแก้วเรื่องนึงและความสามารถในการเป็นนักประดิษฐ์เรื่องนึงเนี่ยครับในการที่จะสร้างไอตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่แม่นยำนับเป็นครั้งแรกปักหมุดครั้งแรกเลยครับว่ามนุษย์สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเป็นครั้งแรกนะครับนั่นคือฟาเรนไฮต์นะครับเรารู้ร้อนรู้หนาวก็ได้เพราะเขาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ต้องเรียกว่างั้นเลยครับแล้วก็ฟาเรนไฮต์สเกลเนี่ยนะครับคนไทยคงไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับแต่เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้นะครับตอนที่ฟาเรนไฮต์เนี่ยคิดไอตัวเทอร์โมมิเตอร์เขาขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องแน่นอนต้องคิดสเกลขึ้นมาเนื่องว่าจะบอกว่าอันไหนมันร้อนมันหนาวยังไงเขาใช้ค่า3ค่านะครับเป็นตัวหลักค่าที่1เนี่ยนะครับเป็นค่าอุณหภูมิต่ำสุดเลยที่เรียกศูนย์ฟาเรนไฮต์เนี่ยเขาจะเอาน้ำนะครับผสมกับน้ำแข็งแล้วผสมกับเกลือของพวกแอมโมเนียมคลอไรด์หรือบางทีก็เป็นเกลือแกงเนี่ยนะไอโซเดียมคลอไรด์เนี่ยครับผสมเพื่อให้อุณหภูมิมันลงไปต่ำสุดเรียกว่า0องศาฟาเรนไฮต์จากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะกำหนดค่าค่านึงนะครับว่าเป็นอุณหภูมิ30องศาฟาเรนไฮต์คือเป็นค่าที่น้ำเนี่ยเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะนำเอาไอสเกลของเขาเนี่ยไอประหลอดที่เรียกประหลอดเขาเนี่ยนะฮะที่วัดอุณหภูมินะฮะมาไว้ใต้แขนสังเกตไหมเมื่อก่อนที่ตอนเราเด็กๆเนี่ยนะฮะหมอเวลาจะวัดอุณหภูมิเราเนี่ยให้เราหนีบใต้รักแร้ถูกไหมครับบางทีก็อมครับอาจารย์อมใต้ลิ้นอมใช่แล้วใช่บางทีก็อมด้วยฟาเรนไฮต์ให้อมเหมือนกันนะให้อมประหลอดไม่หมายถึงว่าอมไอตัวหลอดแก้วที่มีประหลอดอยู่เนี่ยแล้วก็บอกว่านั่นคืออุณหภูมิ90ฟาเรนไฮต์แล้วก็บอกสเกลออกมาแต่ตอนหลังเนี่ยมีการพบว่าน้ำเนี่ยนะมันเดือดกว่าอุณหภูมิสูงกว่าแน่นอนสูงกว่าร่างกายเรานะเขาก็ปรับสเกลใหม่แต่ว่าหัวใจของเรื่องก็คือว่า1เขาเป็นคนที่ทำให้การวัดอุณหภูมิมีความแม่นยำ2เขากำหนดสเกลฟาเรนไฮต์ซึ่งเป็นที่นิยมมามากเลยทั่วโลกเลยก่อนที่เซลเซียสจะเข้ามาครอบงำแล้วก็ถ้าใครที่คุ้นเคยกับทางอเมริกานะครับจะพบว่าที่อเมริกาเนี่ยยังใช้หน่วยฟาเรนไฮต์อยู่นะครับครับครับแล้วเขาก็ใช้ยังทำเป็นไมล์ใช่ไหมแต่ว่าอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์อยู่ครับบางทีเราก็จะเห็นในแอปพลิเคชันขึ้นมาคู่กันเลยนะครับให้เราเลือกว่าจะใช้องศาแบบไหนใช่เวลาไปค้นพวกชาร์ตหรือว่าแผนภาพต่างๆในทางพวกเกี่ยวฝนฟ้าอากาศนี่นะครับต้องสังเกตหน่วยดีนะ
นะบางทีเป็นหน่วยฟาเรนไฮต์นะเพราะเขาเรียกว่าดีกรีเฉยเนี่ยแต่ถ้ามาจากอเมริกาได้เป็นดีกรีฟาเรนไฮต์บางทีก็ต้อง2หน่วยที่ยีนบอกนะครับแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนี่นะครับในโรงงานเนี่ยมันเคยมีผิดพลาดนะยีนคืออย่างนี้เครื่องมือเนี่ยนะครับนะตัวเครื่องเนี่ยนะครับเป็นหน่วยนึงนะครับแต่ว่าตัวแมนนวลเนี่ยนะครับเป็นหน่วยนึงเช่นตัวเครื่องมือเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นเซลเซียสใช่มั้ยสมมุติว่าตัวหน้าปัดที่บอกแต่คู่มือเนี่ยนะครับถ้าเขียนโดยอเมริกันเนี่ยเขาจะบอกดีกรีเป็นดีกรีฟาเรนไฮต์แต่เขาจะเว้นวรรคฟาเรนไฮต์เอาไว้แล้วบอกดีกรีเฉยแล้วก็เคยมีในช่างของไทยท่านนึงนะอันนี้เป็นเรื่องที่ในวงการเขารู้กันบอกว่าก็ไปเซตค่าต่างๆตามตัวเลขในแมนนวลไงโดยไม่รู้ว่าคนละหน่วยกันเพราะมันเลขดีกรีเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมานั้นเรื่องหน่วยนี่ก็เป็นความสำคัญเหมือนกันนะครับยีนเรื่องนี้เดี๋ยวไว้หาโอกาสเล่าอีกทีนึงครับได้เลยครับอาจารย์ครับไปกันที่โครงที่2เลยนะครับอาจารย์คนที่2นี่ถ้าพูดชื่อขึ้นมานี่ไม่รู้ยีนจะคุ้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ายังจำตอนม.ปลายได้ดาวตันจอห์นดาวตันนะครับดาวตันเนี่ยนะฮะถ้าใครเรียนอยู่ม.ปลายตอนนี้นะครับหรือว่าเพิ่งจบม.ปลายใหม่ๆนะครับบอกเฮ้ยดาวตันมันนักเคมีนี่คนเสนอทฤษฎีอะตอมไงใช่ไหมฮะดาวตันเดียวกันครับที่เรียกเรนดาวตันดาวตันเนี่ยนะฮะจอห์นดาวตันนะคนอังกฤษดาวตันนี่ถึงบอกนะครับบอกว่านักอุตุนิยมวิทยาในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเรียกว่าตัวเองเป็นนักอุตุเขาจะทำงานที่มันคาบเกี่ยวอุตุนิยมวิทยานะครับดาวตันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าชื่อเสียงเนี่ยจะโด่งดังในแง่ถึงว่าเสนอว่าเนี่ยสสารทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยอะตอมนะแล้วก็มีกฎของดาวตันด้วยบอกว่าถ้าศึกษาแก๊สเนี่ยนะครับแก๊สหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยนะครับความดันรวมของแก๊สทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือผลรวมของความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดคือสมมติว่ามีแก๊ส3อย่าง3ชนิดนะครับปนๆกันอยู่ความดันของแก๊สที่1บวกความดันแก๊สที่2บวกความดันแก๊สที่3คือความดันรวมของแก๊สโดยรวมในกฎของดาวตันแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับยีนทำไมดาวตันถึงมาศึกษาเรื่องแก๊สแล้วก็เสนอทฤษฎีอะตอมมาครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยดาวตันเนี่ยสนใจอุตุนิยมวิทยามาก่อนครับยีนครับโดยการที่เรียกว่าไปศึกษาจากคนที่เป็นนักปราชญ์ที่ตาบอดด้วยนะดาวตันนี่จะกลับกับฟาเรนไฮต์คืออย่างนี้ไม่ครอบครัวยากจนดังนั้นเนี่ยจะเรียนหนังสือเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก็ออกมาหาเลี้ยงชีพเองแล้วก็เวลาไปศึกษาพวกวิชาการต่างๆเนี่ยก็ต้องศึกษาจากคนบางคนแล้วโชคดีนะครับไปเจอจอห์นนะฮะเขาเป็นนักปราชญ์นะครับนักปราชญ์ที่ตาบอดแต่ว่ามีความรู้แบบเยอะมากเลยนะฮะแล้วดาวตันเนี่ยก็จะเรียนพวกวิทยาศาสตร์จากเขานะครับตัวสำคัญของดาวตันคืออย่างนี้ครับเขาจดบันทึกไอ้สภาพของลมฟ้าอากาศนะครับในอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นเวลานานถึง57ปีในเวลา57ปีเนี่ยเขาจดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ทั้งหมดประมาณ200,000ครั้งคือ200,000เหตุการณ์น่ะยืนลองคิดดูนะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นฝนตกนะอากาศร้อนหนาวยังไงนะครับฟ้าท้องฟ้าเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นนะครับในอังกฤษเนี่ยถือขึ้นว่าอย่างนี้เวลาพูดว่าถ้าถามว่าใครที่หรือว่าถามว่าบันทึกทางด้านอุตุนิยมวิทยาแรกสุดนะครับที่มีบันทึกไว้ที่เก่าสุดคือของใครเนี่ยคำตอบคือของดาวตันเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยดาวตันนี่ก็ยังเขียนหนังสือด้วยนะครับเขียนหนังสือด้วยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะครับนักวิจัยในวงการเนี่ยยังไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยจะถูกขยายผลเท่าไหร่นะครับหนังสือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยานะครับนั่นคือจอห์นดาวตันครับหลายคนอาจจะคุ้นในวงการเคมีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มมาจากอุตุนิยมวิทยาก่อนด้วยซ้ำใช่ใช่อุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็รู้ว่าอากาศเนี่ยประกอบด้วยแก๊สไงก็ศึกษาแก๊สนะครับไล่นี้แก๊สเป็นยังไงเนี่ยก็ลงไปที่องค์ประกอบสสารอย่างนั้นครับก็มาเป็นขั้นๆอย่างนั้นเลยแต่ว่าตอนที่เรียนเคมีเนี่ยมันจะโดดข้ามขั้นไปเนาะโดดข้ามขั้นไปที่ว่าดาวตันศึกษาพวกแก๊สแล้วก็แก๊สประกอบด้วยพวกอะตอมอะไรต่างๆไปอย่างนั้นไปครับอีกคนนี้ก็กำเนิดที่อังกฤษใช่ไหมครับอาจารย์เบเจอรอนนี่ไม่ใช่นะครับเบเจอรอนนี่เป็นคนสวีเดนเอาที่เกิดที่อังกฤษใช่ๆยินพูดถูกเกิดที่อังกฤษคืออย่างนี้เบเจอรอนเนี่ยน่าคิดเหมือนกันคือเขาเป็นคนสวีเดนเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นลูกแค่ลูกนอกสมรสไงของเรียกว่าผู้มีอิทธิพลที่แบบว่าทางด้านพวกสื่อสารมวลชนที่พูดหนังสือพิมพ์สมัยนั้นก็ด้วยความที่อาจจะเรียกเป็นคนมีชื่อเสียงเนาะก็เลยไม่อยากให้เป็นที่รู้ทั่วไปก็เลยส่งไปอยู่กับครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่ต่างประเทศเลยไปที่อังกฤษเป็นอย่างนั้นไปครับแต่ว่าเอาตัวหัวใจเขาดีกว่าหัวใจสำคัญของเรื่องของเบอร์เจอรอนก็คือนะครับทอร์ฮาโรเพอร์ซิวัลเบอร์เจอรอนคืออย่างนี้ครับยินครับยินว่าฝนเนี่ยใครๆก็รู้คือน้ำที่ตกจากเมฆถูกไหมครับแต่ว่าน้ำนี่มันมายังไงสมมติว่าทำไมเมฆทุกก้อนถึงไม่มีฝนทำไมเมฆส่วนใหญ่ไม่เคยมีฝนจริงไม่ยินน้ำเมฆก็ลอยมาใช่ครับต้องยังไงนะมันถึงมีฝนมันต้องน้ำมันต้องครึ้มหน่อยเนาะดำๆครับใช่แต่นี้มันก็มีประเด็นอีกว่า
บางครั้งเนี่ยเมฆก้อนเริ่มเลยแต่ก็ไม่มีฝนสังเกตไหมเมฆก้อนใหญ่แต่ว่าใต้ฐานเมฆไม่มีฝนแต่บางครั้งเนี่ยเมฆก้อนไม่ใหญ่มากแต่มีฝนเบเจอรอนคิดถึงเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าอย่างนี้ในสุดเนี่ยนักอุตุนิยมวิทยาในยุคนั้นก็พบว่ามันมีอย่างน้อย2กลไกที่สำคัญกลไกที่1คิดง่ายๆเลยถึงอย่างนี้นะฮะจดน้ำในเมฆเนี่ยมันเล็กจิ๋วมากเลยนะเล็กกว่าเส้นผมคนอีกนี้จดน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันชนกันถือว่ามันเคลื่อนที่มันชนกันปั๊บเนี่ยจากเล็กบวกเล็กมันก็ใหญ่ขึ้นแต่ว่าหยดน้ำที่จะเป็นน้ำฝนได้เนี่ยมันต้องใหญ่ขึ้นเป็นล้านเท่าถึงว่าไหมมันถึงจะใหญ่พอที่จะตกมาเป็นฝนนี่คือกลไกหนึ่งเขาเรียกว่าการชนแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตกมาเป็นฝนซึ่งสำคัญมากในแถบเขตเส้นศูนย์ศูนย์เขตร้อนแถบนี้แต่คำถามคืออ้าวแล้วฝนแถบอื่นน่ะตกยังไงปรากฏว่าไม่ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทอร์เบอร์เจรอนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ค้นพบกับหยีน คืองี้ครับหยีนในเมฆนี่นะครับมันนอกจากมีหยดน้ำแล้วเนี่ยมันยังมีน้ำแข็งด้วยเมฆที่อยู่สูงไงสังเกตไหมถ้าเมฆอยู่สูงมากนะครับมันจะเป็นริ้วๆไปนะอากาศอุณหภูมิติดลบใช่ไหมผลิตเป็นน้ำแข็งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำอีกแบบนึงยีนเคยกินเบียร์วุ้นไหมหรือโคกวุ้นโคกวุ้นครับเคยกินอยู่ครับโคกวุ้นใช่ไหมโคกวุ้นใช่ไหมโคกวุ้นนี่เขาทำยังไงหรือฟิววุ้นทำยังไงเขาจะจับเอาโคกหรือเบียร์นี่นะครับนะไปแช่เย็นก่อนนะฮะในถังหรืออะไรก็ตามนะเอามาแล้วมาเคาะก้นมันใช่ไหมหรือมาเขย่ามันใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นเกล็ดใช่ไหมฮะน้ำนี่นะครับน้ำในเมฆเนี่ยมันจะมีสภาพนึงคือเป็นน้ำของเหลวก็จริงแต่ว่ามันเป็นน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหรือว่าน้ำเย็นยิ่งยวดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเวเจอรอนเนี่ยเขาค้นพบว่าหากว่าในเมฆ ก้อนหนึ่งนี่นะครับมีน้ำพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับน้ำเย็นยิ่งยวดเต็มหมดเลยแล้วก็มีถึงน้ำแข็งอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าตามแนวโน้มทางด้านวิชาเทอร์โบไดนามิกส์เนี่ยครับมันจะมีไอ้น้ำปนอยู่ที่อยู่รอบๆของหยดน้ำกับรอบๆของไอ้ผืนน้ำแข็งรอบๆผืนน้ำแข็งเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าชั้นเนี่ยยังขาดโมเลกุลของน้ำมาเกาะอยู่คือพูดง่ายๆคืออย่างนี้ไอ้น้ำรอบๆผืนน้ำแข็งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลงไปเกาะผืนน้ำแข็งที่ใหญ่ขึ้นในขณะที่ตัวหยดน้ำนี่นะครับมีแนวโน้มที่จะสูญเสียไอ้ตัวน้ำออกไปนะครับคือน้ำเนี่ยหดลงโดยสรุปก็คือว่าผืนน้ำแข็งเนี่ยจะโตขึ้นในขณะที่หยดน้ำเนี่ยเล็กลงจนผืนน้ำแข็งเนี่ยพอมันโตขึ้นมากๆนี่นะครับผืนน้ำแข็งใหญ่มากหลายผลึกเนี่ยตกลงมาแต่ว่าตกที่สูงปั๊บเนี่ยละลายแล้วกลายเป็นฝนแล้วสิ่งที่พบคือว่าด้วยกลไกที่ฟังและซับซ้อนนี่นะครับที่ว่าเบอร์จอนโปรเซสเนี่ยนะครับคือกลไกหลักเลยของฝนเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะทางแถบเขตอบอุ่นแล้วจริงๆแล้วแถบเขตบ้านเราก็เกิดได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเมฆที่มีความสูงมากนะครับนั่นคือคุณอุปการของเบอร์จอนนะครับครับคือเวลาเราเห็นฝนตกแบบว่าขับรถไปตรงนี้ฝนตกแล้วพ้นไปอีกที่หนึ่งเอ้าไม่ตกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าใช่แต่ว่าพูดง่ายคืออย่างนี้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆแค่ว่าหยดน้ำมันขนาดใหญ่แล้วตกลงมาใช่หยดน้ำขนาดใหญ่ก็จริงแต่ว่าก่อนที่จะเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่ตกลงมาเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นหยดน้ำขนาดเล็กก็ได้ครับมารวมกันแล้วใหญ่ขึ้นแต่ปรากฏว่ากลไกนี้สำคัญน้อยกว่ากลไกเบอร์เจอรอนที่พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยนะครับพูดง่ายคือน้ำแข็งไปแย่งน้ำมาจากหยดน้ำคือมันทำให้ตัวเองมันใหญ่ขึ้นแล้วหยดน้ำขนาดเล็กลงมันตกมาแล้วตอนที่เบอร์เจอรอนเนี่ยค้นพบเรื่องนี้เนี่ยมันน่าทึ่งสิ่งนี้ครับปกติแล้วเวลานักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยได้บันทึกเอาไว้แบบเป็นละเอียดแบบว่าเป็นบทความละเอียดแต่ว่าก่อนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าเขาเคยบันทึกเอาไว้แล้ววาดภาพตอนหลังมีคนวาดภาพประกอบนะครับเขาพบจากการที่เขาไปเดินภูเขาครับยินเขาค้นพบว่าอย่างนี้เขาขึ้นไปที่ความสูงประมาณ470เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับขึ้นไปในป่าพบว่าถ้าอุณหภูมินะครับมันเย็นก็จริงนะครับคือมีหมอกเนี่ยแล้วอุณหภูมิสูงกว่า0องศาเซลเซียสเนี่ยหมอกมันจะคลุมเต็มพื้นที่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิติดลบเช่นติดลบ10องศาเซลเซียสเนี่ยปรากฏว่าในเส้นทางที่เขาเดินเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ระหว่างต้นไม้นะครับหมอกจะหายไปครับคำถามคือหมอกหายไปไหนซึ่งเบอร์เจอรอนเนี่ยก็สามารถที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคิดกิมได้ว่าอ๋อเป็นเพราะอุณหภูมิติดลบเนี่ยนะครับน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไปแย่งเอาไอ้น้ำมาจากหมอกทำให้หมอกเนี่ยหายไปครับและนี่คือเกล็ดที่มาจากของจริงเลยที่มาจากการสังเกตแล้วก็การค้นพบของเบอร์เจอรอนค่ะคนที่3มีเรื่องน่าทึ่งคืออย่างเงี้ยครับยีนคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วใครๆก็เห็นปรากฏการณ์นี้นะบอกประเภทมีหมอกไม่มีหมอกเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เบอร์เจอรอนเนี่ยเขาต่างไปคือว่าเขาคิดว่าทำไมเป็นแบบนั้นจนก็ค้นพบทฤษฎีนะครับแล้วทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีการเกิดฝนที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันครับยีนครับก็ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เกิดมาจากความสงสัยของเขานั่นเอง
ใช่ใช่ใช่แล้วเป็นนักเดินป่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับครับนั่นก็อีกส่วนครับครับคนที่สี่ครับอาจารย์ครับเขาคือใครครับคนที่สี่นี่ถ้าเกิดใครชอบธรณีวิทยาเนี่ยจะร้องอ๋อเลยอัลเฟรดเวเกเนอร์เวเกเนอร์นี่ชาวเยอรมันยินเคยได้ยินทฤษฎีทวีปเลื่อนไหมว่าจริงๆแล้วแผ่นดินเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นผืนเดียวกันแล้วมันเคยแยกจากกันแผ่นเจียใช่ไหมครับแผ่นเจียใช่ใช่นะฮะตอนหลังเรียกเพลทเทคโทนิกส์อะไรพวกนี้นะครับมาจากคนนี้แหละเวเกเนอร์นะครับมาจากเวเกเนอร์เป็นคนเยอรมันนะถ้าเราดูแผนที่โลกนี่นะครับไอ้ตรงแถวๆอเมริกากลางอเมริกาใต้เนี่ยครับไอ้ลักษณะความโค้งของเส้นมันเนี่ยนะครับมันจะไปต่อได้พอดีกับประเภททางแถบยุโรปกับลงมาทางแอฟริกาเลยต่อที่ยืดใช่ครับล่างนะทวีปเลื่อนแต่ว่าตอนที่เวเกเนอร์เสนอทฤษฎีนี้นะโอ้โหเถียงกันน่าดูเลยนะครับเพราะใครจะไปคิดนะว่าโลกมันจะขยับได้ขนาดนั้นนะไปได้ขนาดนั้นยากมากแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วนี่นะครับในมุมนึงเนี่ยเวเกเนอร์เนี่ยเป็นนักอุตุนิยมวิทยาด้วยโดยที่เขาเนี่ยศึกษาอุตุนิยมวิทยาจากการขึ้นบอลลูนครับยินขึ้นไปเลยใช่ใช่เขาเนี่ยทำสถิตินะครับไปกับน้องชายเขานะฮะอีกคนหนึ่งนะฮะขึ้นไปยินว่าถ้าเกิดยินขึ้นบอลลูนนี่ยินจะอยู่บอลลูนได้นานสักแค่ไหนถึงจะเริ่มแบบเริ่มเบื่อแล้วหรือว่าอาจจะเริ่มอยากลงละสำหรับยีนเนี่ยสัก 2-3 ชั่วโมงนะจะพอแล้วครับอาจารย์ครับผมว่าผมนะสักครึ่งวันก็พอแล้วเพราะครึ่งวันก็หิวผมอยากลงน้ำจากใจคนกลัวความสูงด้วยครับอาจารย์ยีนความสูงด้วยครับ2คนนี้นะครับขึ้นบอลลูนไปนะครับขึ้นบอลลูนไปเนี่ย 52.5 ชั่วโมงนะครับ52ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่วันที่5ถึง7เมษายน1906ซึ่งไปทำอะไรครับขึ้นไปเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยานะครับเขาไปเก็บยังไงครับอาจารย์ขึ้นไปเอาขึ้นไปวัดอุณหภูมิไงวัดอุณหภูมิวัดความชื้นเอาอุปกรณ์ไปด้วยนะครับแล้วก็ไปวัดทิศทางลมต่างๆแล้วก็จดบันทึกลงมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้บอลลูนทางอุตุนิยมวิทยาครั้งแรกๆโลกเลยเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยแหละครับถึงนับเวเกเนอร์เนี่ยเป็นนักอุตุนิยมวิทยาด้วยเหตุนี้คือว่าขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วไปเก็บข้อมูลเยอะเลยแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาพวกเกี่ยวกับอากาศแถวขั้วโลกด้วยคือไปกรีนแลนด์อย่างน้อย3รอบทางขั้วโลกเหนือนู่นนะฮะแล้วก็เป็นคนแรกที่เจาะไอ้แกนน้ำแข็งยินจำนั้นแกนน้ำแข็งได้ไหมที่พวกนักวิทยาศาสตร์ชอบเจาะน้ำแข็งลงมาเป็นแท่งทรงกระบอกใช่ไหมแล้วศึกษากันเนี่ยเขาเป็นคนแรกนะครับที่เจาะแกนน้ำแข็งทางอาร์กติกคือทางขั้วโลกเหนือแล้วก็เขียนตำราเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ของบรรยากาศต่างๆด้วยนะครับนี่คือเวเกเนอร์ในตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนยุคสมัยของเขาเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าวงการเนี่ยยังไม่รู้จักเจ็ตสตรีมแต่เวเกเนอร์เชื่อว่าน่าจะมีเจ็ตสตรีมเป็นหนึ่งในคนที่เชื่อไงพยายามพิสูจน์นะครับโดยการไปแถวขั้วโลกก็เพราะเหตุนี้นะฮะและนี่นี่คือการศึกษาของเวเกเนอร์ครับโอ้ครับขึ้นบอลลูนถึงขั้นลงทุนนะครับขึ้นไปเพื่อที่จะดูว่าข้างบนนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่น่าสนใจใแล้วก็บันทึกมาใช่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 เห็นว่านักตุนยมวิทยาสมัยก่อนนี่ตอนที่ยังไม่มีเราไม่มีพวกประเภทเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์เทคนิคที่เก็บข้อมูลนี่นะฮะเขานี่ต้องขึ้นแบบลงทุนไปเก็บเองเลยใช่ไหมที่อย่างที่บอกอินดอร์ตันเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลนี่ยาวนานมากเลยใช่ไหมที่ลอนดอนนะครับมีคนไทยนี่มีอยู่ท่านนึงนะครับผมเคยค้นประวัติดูนะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เนี่ยนะครับเก็บข้อมูลนะเรียกว่าสมุดบัญชีวัดน้ำฝนเนี่ยนะครับโอ้โหตั้งแต่นี่เนี่ยสมัยรัชกาลที่3นะครับพ.ศ. 2389ถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยถึง2433เป็นเวลานานถึงประมาณ44ปีอ่ะยินครับนี่ก็อีกท่านหนึ่งนะครับสมัยก่อนนี่ต้องทำแบบนี้กันจริงครับโอ้โหครับปัจจุบันนี่พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงนะครับมีเทคโนโลยีมีบอลลูนตรวจสภาพอากาศเนี่ยไม่คนไม่ต้องขึ้นไปแล้วนะครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่แต่บอลลูนพวกนี้ไอ้ตัวบอลลูนเนี่ยตัวมันก็มีราคาอยู่แต่ว่าตัวที่แพงกว่าคืออุปกรณ์นะยินตัวเป็นหมื่นเลยนะเราส่งไปแล้วมันต้องไปทิ้งด้วยนะตัวบอลลูนใช้ครับครับปิดท้ายสำหรับตอนนี้ครับอาจารย์บอกว่าคนที่5เนี่ยยินสังเกตโหอาจารย์เขียนเป็นคอลัมน์เลยแสดงว่าคนนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆคนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นนักเคมีเชิงอุตสาหกรรมคือเป็นนักธุรกิจนะครับที่ทำผลิตยาขายหรือว่านักเคมีนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนใฝ่รู้หลายอย่างนี่นะครับเขาก็ศึกษาหลายเรื่องเลยถือว่าเขาเนี่ยเป็นบิดาของอุตุนิยมวิทยาเลยเอามาปิดท้ายวันนี้คืออย่างนี้ลูกโรเบิร์ตครับลูกโรเบิร์ตแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เราเรียกชื่อเมฆต่างๆว่าคิวมูลัสสเตรตัสอะไรต่างๆด้วยนะครับมาจากคนนี้แหละครับลูกโรเบิร์ตคนอังกฤษนะครับคนอังกฤษคืออย่างนี้ครับยินอย่างที่ผมเกริ่นนำตั้งแต่ตอนต้นว่าวิชาอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับมันเป็นวิชาที่ต้องเรียกว่าใหม่พอสมควรเนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนดาราศาสตร์นั้นดาราศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สาขาแรกๆที่เกิดขึ้นมานะเพราะว่ามนุษย์เห็นดวงดาวตั้งแต่อดีตใช่ไหมจำได้ไหมสมัยตั้งแต่นู่นเมโสโปเตเมียก็รู้กันแล้วใช่ไหมอียิปต์ก็รู้นะครับอินเดียอะไรต่างรู้หมดเลยจีนก็รู้นะฮะมีเป็นพันปีแล้ว
แต่อุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับเพิ่งมาเป็นศาสตร์เนี่ยได้ประมาณสัก100กว่าปีเองไม่ถึง200ปีในช่วงประมาณสักต้นคริสต์ศตวรรษที่19นะครับปีเดียวกันเลยเนี่ยค.ศ.1802เนี่ยมีคนอยู่2คนนะครับคิดว่าเรื่องเมฆเนี่ยซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยน่าจะจัดประเภทได้คนแรกนี่เป็นคนฝรั่งเศสชื่อลามาร์กลามาร์กเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อเมฆเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะเขาบอกมี5อย่างมีคล้ายๆพม่านเมฆก้อนขนาดใหญ่เมฆก้อนเมฆคล้ายเมฆกวาดเมฆกวาดที่คงซีรัสนะและเมฆรวมเป็นกลุ่มแล้วตอนหลังเนี่ยลามาร์กก็ขยายผลออกไปบอกว่ามี12อย่างนะครับแต่ปรากฏว่าทฤษฎีลามาร์กนี่คนไม่ค่อยชอบเขายินลองท้ายสมัยเขาก็ตั้งชื่อเมฆเป็นภาษาฝรั่งเศสพอเสนอในวงการวิชาการไปเนี่ยนะครับพวกฝรั่งด้วยกันเองนี่ไม่ค่อยชอบยินลองท้ายไหมทำไมอะครับอาจารย์มันอย่างนี้ไงคือยินลองจินตนาการว่ายินเป็นคนอังกฤษหรือคนเยอรมันนะยินเป็นคนอังกฤษนะจู่ๆมีคนฝรั่งเศสบอกว่าเนี่ยมาเรียกเมฆเป็นภาษาฝรั่งเศสกันเถอะทำไมไม่สากลเลยใช่มันไม่เอามันไม่นั่นไงปรากฏว่าวารสารที่เขาไปตีพิมพ์เนี่ยนะครับในวารสารฉบับนั้นเนี่ยเดียวกันเนี่ยมันดันมีบทความเชิงโหราศาสตร์อยู่ด้วยไงความน่าเชื่อถือมันเลยลดลงไปทีนี้ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันนะครับคือ1802เนี่ยนะครับลุคฮาวเวิร์ดตอนนั้นอายุ24ปีเนี่ยก็เสนอการแบ่งประเภทเมฆต่อสมาคมแอสคิเซียนเดี๋ยวผมเล่าเรื่องสมาคมนี้ให้ฟังก่อนนิดหนึ่งคือคนอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยนะครับมีความใฝ่รู้มากในขณะที่บอกว่าเอางี้มาตั้งสมาคมกันสมาคมเราเนี่ยจะเป็นสมาคมที่ศึกษาเรื่องอะไรก็ได้เลยศึกษาเรื่องอะไรก็ได้เลยตามความสนใจเลยแต่ว่ามีข้อกำหนดว่าสมาชิกเนี่ยนะครับต้องทำกันบ้านก็อย่างนี้ทุก2สัปดาห์มาเจอกันตอนเย็นๆ 6:00 น.แล้วแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปเตรียมเนื้อหามาเพื่อมาพูดมาอ่านคือไปเขียนบทความออกมาไงแล้วมาอ่านให้คนอื่นฟังว่าตัวเองศึกษาอะไรบ้างบางคนก็พูดเรื่องการจัดประเภทละอองเกสรของดอกไม้นะฮะเรื่องนี้ต่างๆมันเยอะแยะมากมายใช่มั้ยทีนี้มันมีข้อกำหนดว่าอย่างนี้บอกว่าใครไม่ทำกันบ้านมาเนี่ยต้องเสียตังค์ค่าปรับครับครับทีนี้ในปี1802นี่นะครับเดือนธันวาคมเนี่ยลูคเฮอร์เวิร์ดนี่นะครับเขาเสนอหัวข้อว่าอย่างนี้ on the modification of clouds modification เนี่ยถ้าแปลสมัยใหม่เนี่ยแปลว่าดัดแปลงแต่สมัยก่อนเนี่ยแปลว่า classification คือแปลว่าการจัดประเภทแล้วก็เขาเสนอว่าเมฆเนี่ยแบ่งได้เป็น7แบบ cumulus stratus cirrus cumulocirrostratus cirrocumulus cirrostratus และ cumulostratus จะเห็นว่าชื่อเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยเรายังคุ้นหูอยู่ใช่ไหมเห็นไหมคิวมูลัสใช่ไหมครับเห็นไหมคิวมูลัสสเตรตัสด้วยนะซีรัสด้วยแต่ไม่มีคิวมูโลนิมบัสต่างๆชื่อพวกนี้มันมาดัดแปลงทีหลังปรากฏว่าสิ่งเกิดขึ้นคือเขาตั้งชื่อเป็นภาษาละตินไงยีแล้วเขาก็เสนอโอ้โหในการประชุมครั้งนั้นนะครับของสมาคมแอสซีเซียนเนี่ยก็มีบรรณาธิการของวารสารฉบับหนึ่งในทางวิชาการนั่งอยู่ด้วยชอบใจเนี่ยเอาไปตีพิมพ์แล้วขยายผลคราวนี้ดังเลยใครๆก็เรียกชื่อเมฆตามเขาหมดเลยนะครับยินว่าทำไมครับทำไมคนถึงเรียกตามเขาไปหมดเลยเยอะมากภาษาละตินนะครับภาษาละตินด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอย่างภาษาละตินเนี่ยมันก็มีชื่ออยู่ในวงของแบบสปีชีส์ต่างๆพอสมควรเลยนะครับใช่ใช่ภาษาละตินมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ไงภาษาละตินเป็นอย่างนี้มันเป็นรากของภาษาพวกภาษาทางยุโรปเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันเหมือนภาษาบาลีสันสกฤตเป็นรากของภาษาไทยบางส่วนคำไทยกับอะไรต่างๆจริงๆละตินกับสันสกฤตนี่ก็รากเดียวกันนะเป็นภาษาตระกูลเรียกตระกูลอินโดยุโรปเปียนนะครับอินโดยุโรปนะครับอินเดียยุโรปนอกจากนั้นนี่นะครับลูคฮาวเวิร์ดเนี่ยยังเป็นนักวาดภาพด้วยวาดสีน้ำนะภาพเมฆต่างๆประกอบเป็นในหนังสือเขาด้วยเอกสารเขาด้วยก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้รับการยอมรับมากเลยปัจจุบันเนี่ยนะครับ200ปีผ่านไปเราก็เลยเรียกชื่อเมฆตามเขาเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็เลยเป็นคนที่สำคัญมากๆอาจารย์ก็เลยปิดท้ายได้อย่างโอ้โหสวยงามเลยครับเรื่องราวของเมฆต้องปิดอย่างนี้ครับต้องปิดอย่างนี้เลยครับคือหนังสือทุกเล่มจะบอกว่าเขาเป็นแค่นักอุตุนิยมวิทยาสมัครเล่นนะครับนะครับเพราะไม่เคยเรียนมาไงนะครับไม่เคยเรียนเขาไม่เคยเรียนอุตุนิยมวิทยาแต่ว่าเขาด้วยความสนใจมันจริงๆเนี่ยแล้วก็ศึกษานะครับสนใจสังเกตแล้วก็พยายามจัดแบ่งประเภทตั้งชื่อมันแล้วก็ให้นิยามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นบิดาของอุตุนิยมวิทยาไปก็ข้างหน้านะครับได้ยินชื่อพวกเมฆต่างๆนะครับหรือปรากฏการณ์ท้องฟ้าต่างๆเนี่ยก็คิดถึงลูคฮาวเวิร์ดเอาไว้นะครับวิดาอุตุนิยมวิทยาครับอีกเรียกว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์บัญชาได้เลยไหมครับเป็นอาจารย์ของหลายคนครับเพราะว่านักอุตุนิยมวิทยาที่เรียนมาด้านนี้โดยตรงเนี่ยก็นับถือเขานะครับเพราะว่าชื่อเขาเนี่ยจะปรากฏในพวกตำราทางอุตุนิยมวิทยานะครับเรียกว่าแทบทุกเล่มเลยครับค่ะและนี่คือทั้ง5คนที่เรามาทำความรู้จักนะครับอาจารย์ครับทำให้เราได้เข้าใจเรื่องอุตุนิยมวิทยาอย่างไรมากขึ้นบ้างครับอย่างแรกนะครับ
หนึ่งคือของที่มันดูสับสนนะครับอย่างเมฆรูปร่างแปลกๆมันไม่เหมือนกันสักครั้งนึงนะครับมันจัดประเภทได้ใช่ไหมสองความร้อนความเย็นต่างๆเนี่ยมันวัดได้ใช่ไหมด้วยเครื่องมือสามมนุษย์เราตัวนิดเดียวนี่นะครับแต่สเกลของลมฟ้าอากาศเนี่ยมันใหญ่ระดับโลกนะครับถ้าอยู่ในโลกนะฮะจะทำยังไงนั้นเราถึงจะเข้าใจบอกว่าเรียกว่าไอ้พวกมวลอากาศที่ขั้วโลกโอ้โหคนอย่างอัลเฟรดเวกเกนเนอร์ต้องเดินทางไปนะครับไปเก็บข้อมูลหรือว่าต้องการศึกษาบรรยากาศโดยรวมต่างๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยต้องขึ้นบอลลูนไปเก็บข้อมูลต่างๆเอ๊ะแล้วแต่ละวันเนี่ยนะครับอากาศไม่เหมือนกันจริงไหมยินอย่างวันนี้เนี่ยนะครับอย่างแถวบ้านผมตอนนี้คุยอยู่เนี่ยฝนไม่ตกอากาศดีแดดเปรี้ยงเลยแต่เมื่อหลายวันก่อนที่ฝนตกฟ้าครึ้มเลยอย่างนี้เป็นต้น แล้วแม้แต่วันเดียวกันเนี่ยนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นต้องเก็บสถิติดังนั้นคนที่จะทำงานด้านนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะต้องใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพฝนฟ้าอากาศแล้วเนี่ยจะต้องเป็นนักบันทึกข้อมูลนักวิเคราะห์ข้อมูลพยายามสังเคราะห์มาเป็นทฤษฎีต่างๆเพื่ออธิบายมันแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่แค่คนคนเดียวนะมันเป็นการต่อยอดความรู้กันมาครับนับแต่อดีตแล้วก็5คนที่ยกมานี่ก็เป็น5คนที่มีมิติต่างๆตั้งแต่อดีตเลยตั้งแต่สมัยยุคหลังนิวตันนิดนึงเห็นไหมมันถึงค่อนข้างจะใหม่นิดนึงหลังๆนะฮะอย่างเวเกเนอร์ต่างๆเนี่ยครับแล้วก็จริงๆแล้วยังมีคนอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจไว้หาโอกาสพูดถึงในตอนหลังนะครับได้ครับแต่ว่า5คนนี้ก็ถือว่ามีความท้าทายมากเลยนะครับในยุคที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งที่จดบันทึกง่ายดายมากนะเขาใช้อาศัยการจดบันทึกด้วยมือแล้วบางคนเขาคิดเครื่องมือขึ้นมาให้เราด้วยนะครับคิดทฤษฎีให้เราใช้ด้วยแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะทางด้านลมฟ้าอากาศนะครับครับและนี่คือทั้งหมดที่เราหยิบยกกันมานะครับสำหรับ5นักอุตุนิยมวิทยาระดับโลกที่ทำให้เรารู้จักแล้วก็มีเครื่องมือในการวัดมีหน่วยในการวัดมานะครับก็มาจากพวกเขานี่แหละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับยินดีมากครับยินครับครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาท่านบุญสมบัติลาไปก่อนครับสวัสดีครับ